สวัสดีนะครับผมอยู่กับปิสันคนโคกรถไฟทองคำนะครับก็หลังจากที่ผ่าตัดเมื่อวานนะครับก็เอามาลงอีกนะครับเอามาลองทดสอบดูนะครับว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองวิน 4.5 ก่อนนะครับ 4.5 ถ้าเกิดว่าวิ่งไหวก็จะใส่5นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าตอนนั้นลูกระเบิดนะครับแตกลูกแตกถ้ามาอย่างนั้นพี่เอโดนแน่นอนนะครับมันก็โดน เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวิ่งออกแล้วก็จะได้มีกันเจอกันอีกป่ะพี่เอเจอกันป่ะเจอแน่นอนมาเบานะลูกทำมาใหม่ตกนู่นเปล่าโอ้โหอย่าประมาทนะถ้าตกนู่นแล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยเปล่าเฮ้ยมันแอนท่านล่ะมันไหลมาทางนี้ด้วยอ่ะผมคิดทำเสียวตลอดนะครับคือว่ามันไม่มียางรองนะถ้ามียางรองก็ไม่เป็นไรนะอันนี้มันไม้เปล่าๆมันจะลื่นนะครับอย่าเพิ่งอัดนะอย่าเพิ่งอัดนะเอ้ยเดี๋ยวโอมแฮกด้วยนะครับนี่นี่สปอนเซอร์แฮกต้องเข้าแล้วเนี่ยทำไมมีแฮกพวกแฮกทำไมมีแฮกพวกนะครับไปเดี๋ยวหนึ่งนะครับ
ียบร้อยเดี๋ยวจะใส่ห้านะครับเหลืออยู่อืมเดี๋ยวจะใส่ห้าดูว่าจะวิ่งมันนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตั้งหน่อยเป็นยังไงเพื่อใส่โซเลตใส่วินหน้าห้านะครับโซเลตน้อยอ่ะทดสอบสายพานจระเข้มาก็ใหม่ไปหน่อยใหม่ไปนิดนึงแต่ว่าวิ่งได้นะครับถ้าวิ่งน้ำไปบ้านพิศนุก็เบาวงดินทรายด้วยแถวนี้ดินเหนียวนะครับอีกทีนึงส่งด้วยเฮ้ยติดเว้ยเฮ้ยได้เฮ้ยอย่ามาเรื่องเราพี่จะเป็นลูกเดิมยังไงก็ไม่ติดนะครับไม่เบาเลยอ่ะเฮ้ยสับโดดเลยนะครับโอ้ได้สบายขึ้นหน้าได้สบายนะครับควันเยอะไปนะครับเดี๋ยวเอาควันเข้าอีกนิดนึงเต็มที่นะครับก็สมคิดก็คงจะเห็นใจเจ้าของรถอยู่แล้วแหละว่าหมดมาเยอะแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะรวมๆ 20,000 น่าจะได้นะทั้งแคมทั้งพี่สันเอาคันนี้มาลงไว้นี่ประมาณ 80,000 กว่านะครับพี่สันเอาตังค์มาตั้งไหนวะเนี่ย 80,000 ทำงานรับจ้างมารู้สึกว่าจะได้ประมาณครั้งแรกเลยที่ออกมาได้ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าได้มันได้ประมาณ100กว่าไร่เนาะเป็นไรครับรถทำเงินเดี๋ยวไม่ได้วันนี้เราวันหลังก็ได้นะครับมาเฮ้ย
ครับพอแล้วใช้ได้โอ้ยมันยังตึงด้วยแล้วยังอาจยาวอืมยังอาจยาวไม่ได้แต่ว่าใครที่พี่เอโดนแน่นอนเนี่ยพี่เอมารถมาพี่เอปีศาจก็พูดทุกทีแหละว่าโดนแน่นอนฮะยอมแล้วใช่ไหมโอ้แต่ว่าวิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่อย่างนี้เดี๋ยวดูเรื่องคายปั๊มอีกแล้วคายเอาควันเข้าไหมคายออกเยอะเกินนะครับแต่วิ่งดีนะครับก็ผมคิดไม่กล้าเท่าไหร่เนาะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นมันดีเซลด้วยอันนี้เป็นดีเซลด้วยปกติจะใช้ B10 นะครับสวัสดีครับ